ยาสีฟันโคโดโมโฉมใหม่ยอดขายอันดับหนึ่งชาตินี้ให้เราเกิดเป็นคู่กันชาตินี้จะยอมให้เป็นคู่กันวิงวอนฟ้าหนุ่มแห่งกองทัพเรือญี่ปุ่นโกบริซังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้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 นี่ให้เอามาสิพอแล้วไม่ใช่เป็นภาษาญี่ปุ่นอ๋อโกบริครับจำอังสุมารินได้ไหมตกใจเลยอ่ะพี่เดาชุดในละครมาใช่ไหมครับไม่พี่อังชุดของอังเองพี่ชุดของเราไม่ได้นึกว่าเอามาจากละครจะได้ผมไม่ต้องใส่อีกทำไมเพราะว่ามันดูดีมากจริงอังสุมารินก็ใส่ประมาณนี้เลยครับใช่ใช่ไหมก็บอกแล้วว่าเป็นอังสุมารินจริงๆคุณจำไม่ได้หรอกคุณยังเคยแต่งเพลงให้อังเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยอะค่ะว่ายังไงครับอังกดเต้นมาดานี่สุดเจ๊คะเจ๊มาเจ๊มาฮะเจ๊มาปิดเรื่องอะไรคะจะกลับโลกการ์ตูนไปเลยอ้าวไม่ใช่เขาไม่ได้แต่งให้ดิฉันเหรอคะใช่ก็เห็นมันมีอังแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยไปหาโดเรมอนเลยป่ะโอเคนะคะเดี๋ยวก็ร้องเกิน8โน้ตที่เขาเก็บลิขสิทธิ์เลยนะอุ้ยค่าตัวก็ไม่ค่อยจะเยอะด้วยนะคะเราก็ไม่พอจะไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เขาแต่ก็มาที่คู่กันคู่กันดีกว่าวันนี้อู๋ได้คุยกับพ่อดอกมะลิครับคุณบี้สุกริตค่ะนี่นวนิยายเรื่องคู่กันเนี่ยเป็นนวนิยายที่คลาสสิกมากครับผมแล้วมีการทำแบบว่าทั้งละครทั้งภาพยนตร์เนี่ยหลายเวอร์ชันมากครับคุณกดดันไหมคะคำถามแรกเอออยากรู้จักคุณต้องมาเล่นเป็นกอบลิงที่เขาแบบเบื้องลึกเลยเล่นที่เราก็ดังกันตลอดแล้วก็ไม่กดดันเหรอครับกดดันตอนพี่ถามไปแล้วไม่กดดันครับสบายสบายก็คือเล่นเต็มที่ทำไมถึงไม่กดดันจริงๆแล้วค่อนข้างเห็นแก่ตัวเล็กน้อยเพราะว่าเราทำงานเนี่ยทำงานเต็มที่ที่ได้รับเป้าหมายเสียงเรื่องเรตติ้งจะดังไม่ดังจะเปรียบเทียบไงก็เป็นเรื่องของทีมงานละผมไม่เกี่ยวเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดใช่ผมก็แสดงเสร็จพวกกลับบ้านนอนละเออนะคะคิดอย่างนี้ก็ดีนะมันก็สบายใจไม่ต้องมานั่งเครียดไม่ต้องมานั่งเกรงกันนะคะแล้วมีการเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะมารับบทโกเบริล่ะคะการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าจะมีเรื่องของการเรียน acting นะฮะแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นแล้วก็ไทยต้องเรียนเพิ่มด้วยประวัติศาสตร์ด้วยเหรอใช่ครับประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็เรียนในเรื่องของเครื่องดนตรีนะฮะต้องตีอะไรนะคะตีขิมตีขิมพาร์ตตีขิมคือเอาขิมของอังสุมารินมาเล่นบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีชามิเซนเครื่องดนตรีของญี่ปุ่นคล้ายๆกีตาร์นะฮะคล้ายกีตาร์ต้องไปเรียนเหมือนกันไปเรียนครับคือเกิดมาเล่นไม่ได้ก็ต้องไปเรียนแสดงว่าในละครนี่คือในละครนี่ไม่เราเอาชามิเซนตีโกโบริเลยได้ไหมคือในละครที่เล่นจริงๆเลยไม่ใช่ว่ามีลิปซิงค์ทำเป็นตีไปไม่เป็นการแฟนเป็นคำถามที่ดีมากเฮ้ยรู้สึกว่าทำการบ้านหนักมากใช่แล้วก็มีเรียนภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ที่สอนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยในเรื่องก็ร่วมเล่นด้วยชื่อเคสเกะเคสเกะเป็นทหารญี่ปุ่นแถวที่เป็นลูกน้องของพีทีนึงที่เคสเกะนั่นซึ่งก็คืออาจารย์ที่สอนญี่ปุ่นผมแล้วก็หนูนาถามเลยดีกว่ายากไหมภาษาญี่ปุ่นเนี่ยยากมากครับเพราะว่าพูดตรงมันคือมันไม่ใช่ภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ไม่เคยเรียนมาก่อนนะคือภาษาอังกฤษเนี่ยยังเรียนแต่อนุบาลยังพอจะคลำได้แต่นี่คือมาใหม่จริงๆเพียงแค่ประโยค2ประโยคเนี่ยใช้เวลาจำเป็นวันแต่พี่ก็เคยร้องเพลงจีนมาแล้วนั่นเพลงจีนนั่นฝึกซ้อมแต่ว่าร้องเพลงเดียวนี่พูดทั้งเรื่องไม่แล้วพอตอนแบบว่าเขาพูดญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องทะเลาะกับนางเอกเป็นภาษาญี่ปุ่นต้องใส่อารมณ์เข้าไปอีกแล้วก็พูดญี่ปุ่นยาวเหยียดว่าตายแล้วคุณขากี่เทคมันยากมันต้องแบบประมาณจริงๆเราพยายามไม่ถ่ายหลายเทคเพราะว่าอารมณ์ของการแสดงเนี่ยเทคแรกๆจะสดมากจะสดที่สุดแล้วก็เราพยายามให้อยู่ใน2เทคเท่านั้นในการพูดภาษาญี่ปุ่นเนี้ยครับผมพยายามให้อยู่แค่ในเทคหรือ2เทคเท่านั้นแต่ถ้าหลายเทคจะเป็นซีนที่ใหญ่ๆจับผมทีนึงมุมนั้นมุมนี้มุมข้างบนบ้างมุมอะไรบ้างจะเป็นเทคที่ได้มันต้องท่องมันต้องจำ
ช่ใช่ไม่มั่วใช่ไหมไม่มั่วครับเพราะว่าถ้ามั่วปุ๊บเนี่ยคุณเคซุเกะที่เป็นอาจารย์ที่เล่นเนี่ยก็จะบอกเขาคัดพัดกันไปไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ก็ทำผ่านมาได้ด้วยดีได้ดีครับสุดยอดนะแล้วอยากจะฟังสักประโยคสักประโยคได้ไหมอะไรที่ไม่ขอดูขอดูได้ตลอดนี่ไงสโลฮัสเกียร์กาอันนาตาโตอันนั้นนี่อันนั้นคือเจ้านั้นคืออะไรอ่ะไม่ไหวแล้วไงไม่ไหวแล้วโตฮัสเกียร์กาคุณเคซุเกะนี่ลงแดงไปแล้วนะอันนั้นคืออันนั้นคือแบบอันนี้คือฉากที่ที่เขาขโมยน้ำมันนะครับแล้วก็เป็นฉากที่ต้องขอโทษที่ออนแอร์ไปแล้วผมก็ต้องเป็นประกาศว่า2คนเนี้ยเป็นขโมยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ประกาศเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะให้พูดตอนนี้จำได้ไหมโอ้จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วตอนนั้นเขาก็เพราะว่าพี่พูดเลยมาเราก็ไม่รู้แล้วผิดหรือเปล่าเออนะคะเพราะตอนนั้นแบบอาจารย์ก็ปล่อยไปหมดแล้วมีอาจารย์คอยตีอยู่ข้างหลังอย่างนี้ครับได้ลดมากเลยความจำดีเลิศถือว่าเยอะมากนะคะน้ำปลาแบบเยอะมากเลยนะคะบำรุงต้องถามว่าคุณบี้สุกริตเนี่ยเคยได้อ่านในวรรณยายเรื่องคู่กรรมมาก่อนไหมก่อนที่จะเป็นบทละครที่เราเล่นเนี่ยอ่านในวรรณยายไหมคือเพิ่งมาอ่านเมื่อมารับรู้ว่าจะเล่นเรื่องนี้แล้วดูล่ะดูหนังดูละครไม่เคยครับไม่เคยเลยเหรอเคยรู้สึกผ่านๆตามเหมือนตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเคยเห็นเคยดูผ่านๆแต่ว่าไม่เคยแบบมานั่งตั้งใจดูจริงๆใช่เพราะว่าผมเป็นคนคือพอได้รับรู้ว่ามาเล่นเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะย้อนกลับไปดูเพราะว่ากลัวจะติดคือผมเป็นคนติดง่ายมากแต่เมื่อดูใครเล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบติดเลยจะเราจะไปเล่นแบบยาวอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วพอได้อ่านแล้วประทับใจหรือว่ามองความรักในเรื่องยังไงบ้างในบทของในตัวของตัวเบอร์เนี่ยค่ะคือปกติไม่เคยอ่านวรรณกรรมหรือวรรณยายยาวๆมาก่อนแล้วเพิ่งรู้คำว่านวนิยายพาฝันเนี่ยเป็นยังไงนี่เลยใช่ไหมเรื่องนี้เลยคือคุณธมิตรีท่านเขียนเอาไว้ว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะแล้วก็หลับเนี่ยพาฝันไม่ใช่ขออภัยพี่ตีปากตัวเองละอย่าทำโทษเลยพี่อย่าทำเดียวนี่อย่าทำโทษเลยพี่นี่เป็นคนแบบนี้นี่เป็นคนแบบนี้คิดมุกอะไรได้พี่ปล่อยเลยนี่ไม่แก้พี่ขออภัยพี่ถึงกับยกมือไหว้เดี๋ยวนะพี่ก็ถึงกับทำร้ายตัวเองไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ยายพาฝันเข้าไปแล้วจินตนาการกว้างไกลใช่เปล่าค่ะคุณนี่ค่ะผมไม่กล้าเล่นมุกคุณชมยังตีหรอครับพี่ขออภัยพี่ขออภัยคือเป็นนวนิยายพาฝันคือเวลาอธิบายถึงตัวละครแต่ละตัวหรือฉากอย่างเงี้ยมันทำให้เราคิดตามคือปกติผมอ่านการ์ตูนแล้วมันก็จะมีภาพมีอะไรใช่ไหมคือนี่มีแต่ตัวหนังสือที่ตามโกโบริมาในชุดทหารสีเขียวใบหน้ายิ้มแย้มแววตาเป็นประกายละเอียดมากฉากบ้านก็คือต้นเสานี้อยู่หน้าบ้านมีดอกอะไรที่จะหิ่งห้อยเกาะเต็มต้นลำพูแล้วคือทำให้เราคิดตามตลอดทำให้เราอ๋อพาสันเป็นยังไงแล้วคือดูแล้วเนี่ยเข้าใจอารมณ์ผู้หญิงที่อ่านนวนิยายแบบนี้จะหลงรักพระเอกและนางเอกเป็นอภิยายนั่นไงมันก็เลยทำให้ติดเราจะคิดว่าเราเป็นอังสุมาลินแล้วโกโบรินี่คือแบบว่าที่สุดของผู้ชายที่เราอ่านผมในคิดผมเป็นอังสุมาลินเลยรู้ว่าหนูเป็นโกโบริก็เป็นผู้ชายเป็นโกโบริเรื่องบอกว่าดีมากเป็นบทละครที่ดีมากด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของอังสุมาลินกันพอได้เล่นกับหนูนานแล้วเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีครับเพราะว่าเราได้ร่วมงานกันในบัลลังก์เมฆเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วในเวทีนะฮะแล้วก็มาต่อด้วยละครเวทีรักจับใจแล้วก็มาต่อกันด้วยละครโทรทัศน์คู่กรรมเลยความสนิทสนมก็เลยมากขึ้นเวลาเล่นด้วยกันมีฉากสมมติฉากเลิฟซีหรือฉากเข้าพระเข้านางต่างๆต้องดึงต้องฉุดต้องรั้งวิ่งหนีระเบิดอะไรเงี้ยเราก็จะถามตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เซฟไหมลิมิตแค่ไหนหรือก็จะคุยง่ายขึ้นมันจะทำให้ทุกอย่างมันแบบว่าราบรื่นไงต้องมีฉากแบบว่าลากถูแบบว่าดึงต้องมีการปะทะใช่ครับคือตบระเบิดกับทั้งเรื่องอะครับใช่แบบว่าพ่อแง่แม่งอนดึงฉุดกระชากนิดนึงก็มีบ้างครับเล็กๆน้อยๆแล้วมีอะไรแบบว่าอึดอัดไหมคะในการเข้าฉากกับอังสุมาลินฉากลบทรงลบซีอะไรนี่อึดอัดไหมคะไม่มีนะไม่มีคุณดูสบายๆดูไม่ดูคุ้นชินกันมากคุ้นชินกันมากแต่ว่าอันนี้ฉากนี้อะไรฮะฉากนี้ทำอะไรคะแมทริกเหรอคะอ๋อฉากนี้คือเหมือนกับว่าวิ่งวิ่งขึ้นมาเจอเขาข้างบนแล้วก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้ยตกใจแล้วก็หงายหลังขณะที่เรากำลังซ่อมเครื่องซ่อมอะไรอยู่อย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วไม่ทราบว่าเขามาซ่อมเครื่องถอดเสื้อเนี่ยอากาศบ้านเรามันร้อนร้อนใช่กล้ามกบุรีนี่โดนฟาดกระบาลไปเมื่อสักครู่ฉากเมื่อสักครู่นี้กบุรีน่าสงสารเขาจะแค่ไปเก็บหมวกอย่างเงี้ยเออนางก็ไม่รู้นางก็แบบว่าติดตามพี่แหมพี่ดูพี่ชอบมากนะคะต้องถามเรื่องนี้ดีกว่าพี่ฉันเรื่องหนักใจเรื่องหนักใจผมมีอยู่อย่างนึงอะไรคะอย่างมันจะมีช่วงที่เบรกกองอะไรเงี้ยแล้วกับข้าวนี่จะเต็มไปหมดเลยนะฮะก็จะมีพวกนั่นนี่นู่นแล้วก็มีพวกปลาลงปลาคุณน้าถามว่าพี่บี้เดี๋ยวเราเข้าฉากเรามีฉากที่ต้องเข้าใกล้ๆกันหรือเปล่าไม่มีไม่มีงั้นหนูกินปลาแล้ว
ถอนหนักใจเลยแล้วหนูนาก็ยังน่ารักนะยังถามพี่บี้ยังยังแคร์นิดนึงคงสิกว่าพี่บี้จะสลบไปใช่ไงแต่พี่บี้ยังไม่เคยแคร์หนูนาเลยไม่ถามเลยจบซิ้นเลยทีเดียวแล้วมาพูดกับบ้างค่ะพี่สันครับเราประทับใจอะไรในสิ่งที่เราได้ทำงานพี่สันคือพี่สันสีแก้วหล่อเนี่ยเคยร่วมงานกันในเรื่องหัวใจศิลานานมากละครเมื่อประมาณน่าจะประมาณ4ปีที่แล้วค่ะนั่นเป็นครั้งแรกที่เจอกันแล้วก็พี่สันเนี่ยเคยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับคู่กรรมในเวอร์ชั่นที่พี่เบิร์ดเล่นอ๋อเหรอคะใช่หนังนะฮะที่เคยทำมาแล้วก็ครั้งนี้เขาก็มาเป็นผู้กำกับรูปกรรมทำให้ผมคิดว่าเขามีความเข้าใจตัวละครค่อนข้างสูงหลายๆครั้งที่ผมมีคำถามว่าทำไมโกเบอรี่ถึงคิดถึงอ่านแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้เนี่ยเขาจะมีคำตอบผมตลอดเออดีจังเลยนะคะละเอียดมากละเอียดมากครับละเอียดมากละเอียดมากแต่ก็ฟรีเราแชร์กันคนละครึ่งพี่สันคิดมาแบบไหนผมคิดมาแบบไหนเราแชร์กันว่าตัวละครควรจะไปในทางไหนซึ่งเป็นการทำงานที่ดีแล้วก็สนุกมากโอ้โหมีฉากอะไรแบบยากๆลำบากลำบนบ้างไหมคะนอกจากการกินปลาเมื่อกี้แล้วนะใช่ค่ะฉากที่แบบอู้มันจะผ่านได้ปลาแล้วส่วนใหญ่คงจะเป็นฉากที่เป็นฉากใหญ่ๆอย่างเช่นฉากที่กรอกน้ำมันนะฮะมีคนขโมยน้ำมันต้องกรอกน้ำมันหรือฉากระเบิดต่างๆที่ใหญ่ๆเนี่ยจะยากเพราะว่ายากตรงไหนคะมันยากในการถ่ายทำยากในการถ่ายทำเพราะว่าต้องเซตซีนกว้างมากอย่างเช่นฉากที่อยู่ในบ้านเนี่ยเราก็จะเซตมุมบ้านใช่ไหมแต่ถ้าฉากระเบิดเนี่ยคือต้องเซตทุกอย่างที่กล้องเห็นไกลๆจะยากจะหลายคัทก็หลายชั่วโมงตอนนี้ถ่ายไปจบตอนนี้น่าจะประมาณสัก 80% แล้วครับใกล้แล้วตอนนี้ก็ยังต้องไปถ่ายอยู่นะไปถ่ายอยู่นะผมไปถ่ายแล้วนะครับพี่ยังไม่ได้เดี๋ยวขอพี่ไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพักงั้นเดี๋ยวพักแป๊บนึงให้พี่บี้ไปถ่ายแล้วกลับมาช่วยกันต่อค่ะชาตินี้ให้เราเกิดเป็นคู่